ัตรเติมเงินเกมซื้อเกมแท้ราคาถูกทั้ง Steam Overwatch Battle.net เติมเงิน PlayStation และซื้อ ID แท้ Minecraft ราคาสุดคุ้มซื้อง่ายได้โค้ดทันทีเปิดบริการ24ชั่วโมงที่ ggkeystore.com ลาก่อน Dota 2สวัสดีครับ9ตาม 9K วันนี้นะครับเรามาพบกับเกมนึงที่เป็น Big Matchในช่วงนี้เลยนะก็คือรอบชิงของทัวร์นาเมนต์ Star Ladder นะครับเป็นเกมที่ Liquid เจอกับ Mineski นะครับแล้วคนเล่นที่ผมเลือกมาเนี่ยแน่นอนด้วยคำที่ฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ฮิตมากคนชอบเล่นแล้วมีเหมือนกับคนถามถึงเยอะมากๆนะครับก็คือ Invoker นะก็เลยจะทำคลิป 9K ให้ Invoker อีกรอบนึงโดยที่คราวนี้เนี่ยก็เป็น Liquid Miracle นะครับInvoker เนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่เราเห็นได้ยากนะในทัวร์นาเมนต์อ่ะคือในพับบิกเกมโอเคเราเห็นเยอะนะเพราะว่าคนชอบเล่นกันมาเล่นสนุกแต่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นฮีโร่ที่มันมีความเสี่ยงในการใช้สกิลค่อนข้างเยอะคือทุกสกิลเนี่ยมันแทบจะเป็นสกิลที่ลงพื้นหมดเลยโดยเฉพาะพวกซันสไตล์หรือการใช้ทอร์นาโดการใช้อุกกาบาตอะไรเงี้ยนะมันเลยทำให้ฮีโร่ตัวเนี้ยคล้ายๆกับว่ามันจะขึ้นลงตามการใช้สกิลเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่เป็นที่นิยมในการแข่งขันยกเว้นบางทีมเช่นทีม Liquid ถ้าเขามั่นใจว่าเขามีผู้เล่นที่เล่นได้จริงๆนะครับอย่างในเกมนี้เนี่ยก็คือ Miracle นะ Miracle เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เล่น Invoker ในการแข่งขันได้อย่างสม่ำเสมอมากๆเลยแล้วผมคิดว่า Invoker เป็นท็อป1ในโลกตอนนี้แล้วล่ะในฮีโร่ตัวนี้นะเพราะว่าผมไม่เห็นใครแล้วนะที่ไม่เห็นทีมไหนแล้วนะที่ยังใช้ตัวนี้ในทัวร์นาเมนต์อยู่ที่เป็นทีมอื่นนะครับที่เป็นพวกมิดเข้มๆทีมอื่นนะที่เคยเทพๆอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเลี่ยงนะเนี่ยจะเลี่ยงไปใช้ฮีโร่ตัวอื่นไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งน้อยกว่ามิราเคิลนะแต่ว่าด้วยแบบคือเจ้าตัวจะรู้ดีที่สุดว่าเขาเล่นได้หรือเปล่านะแล้วทีมก็จะดราฟตามนั้นต้นเกมนะครับแน่นอนอินโมเกอร์ต้นเกมไม่มีอะไรมากนะครับออกนูนทาริสแมนมาออกของรีเจนนะครับฮีลลิ่งซับเนี่ยก็คือจะซื้อเวลาที่เราเก็บบุนตี้รูนได้เราก็จะให้เคลียร์เดินเอามาให้เลยนะครับแล้วก็ต้นเกมเนี่ยคอสเพิ่มรีเจนเอ็กซอร์ดเพิ่มเดเมจเวลาจะลาดคีฟกด E 3ทีมันจะได้เดเมจมากขึ้นเวลาเลือดน้อยๆแล้วไม่ได้ลาดคีฟเนี่ยกด Q 3ทีมันจะได้รีเจนเลือดมากขึ้นนะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมพูดไปแล้วในคลิป 9K Invoker ก่อนหน้าผมจะไม่พูดซ้ำเยอะนะครับผมจะเจาะในประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหม่นะคลิปนี้นะครับผมอยากให้ดูช่วงดาร์ฟด้วยนะว่า Liquid Dark Invoker มันตอนไหน Liquid Dark Invoker มาเป็นตัวที่4เนี่ยโดยที่3ตัวแรกเนี่ยเป็นลูบิกนากามิราน่าเนี่ยแล้วก็เป็นอินโวเกอร์ถูกไหมแน่นอนทีมเมเนสกิหรือทีมส่วนใหญ่เนี่ยต้องคิดว่าอะไรต้องคิดว่านากาเป็นตัวแครี่อินโวเกอร์มิดใช่ไหมนากาอาจจะเป็นซับ4ก็ได้แต่ว่าซับ4ลูบิกก็มีแล้วซับ4มิราน่าก็เล่นเป็นซับ4ได้เพราะฉะนั้นเขาก็มีแนวโน้มจะคิดว่านากาเป็นแครี่มากกว่าเพราะฉะนั้นทีมเมเนสกิเนี่ยก็เลยดาร์ฟฮีโร่ตัวถัดไปออกมาซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เข้ากับ3ตัวแรกเท่าไหร่นะVenom Earth Spirit กับ Disruptor เนี่ยถ้าดู3ตัวแรกเนี่ยเป็นไลน์อัพที่ค่อนข้าง aggressive แล้วด้วยความที่ Venom สมมุตินะถ้าเล่นเป็นแครี่หรือมิดนะมันสามารถเล่นเกมเร็วได้คู่กับตัวมิดไวๆอย่างพวกเนโครฟอร์สอย่างปักอะไรเงี้ยมันจะไปทางนั้นได้แต่ทีม Mineski เนี่ยอาจจะเห็นว่าทีม Liquid เนี่ยมีนากากับ Invoker ซึ่งเป็นตัวคอแบบฟาร์มเยอะทั้งคู่อ่ะก็เลยเลือก Antimate มาเพื่อที่เขาจะคิดว่าเขามีสเปซฟาร์มเหมือนกันนะกลายเป็นว่าทีม Liquid อ่ะสับขาหลอกด้วยการให้นากาเป็นตำแหน่ง5ซึ่งจริงๆนากา5เนี่ยไม่แทบจะไม่เคยมีใน Dota 2มาก่อนคือส่วนใหญ่นากาต่อให้เล่นเป็นซับแค่ไหนก็จะเป็นซับ4นึกออกปะเกมเนี้ยคือนากาเป็นซับ5แล้วคุโรกิมคนเล่นอ่ะแล้วก็ Liquid นะครับก็ดราฟตัวสุดท้ายออกมาซึ่งฮีโร่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ Liquid ดราฟคู่กับ Invoker ช่วงนี้เกือบตลอดก็คือไลฟ์ซิลเลอร์ไลฟ์ซิลเลอร์เนี่ยเป็นแครี่ที่เก่งช่วงกลางเกมสุดๆแล้วคอมโบของอินโวเกอร์กับไลฟ์ซิลเลอร์คือไลฟ์ซิลเลอร์เนี่ยจะสามารถคู่กับออฟเลนหรือซัพพอร์ตเนี่ยเพื่อช่วยทำเกมด้วยอินเฟสอะนะอย่างเช่นไปกับมิลาน่ากระโดดเข้าไประเบิดออกมาอะไรเงี้ยเพื่อทำเกมจังหวะที่อินโวเกอร์ต้องฟาร์มแล้วจังหวะขึ้นบ้านเนี่ยจังหวะนี้ดีมากๆคืออินโวเกอร์สามารถกดสกิลบัฟให้กับไลฟ์ซิลเลอร์และไลฟ์ซิลเลอร์เนี่ยเปิด1ตีป้อมซึ่งมันทำเดเมจใส่ป้อมเนี่ยรุนแรงมากๆคอมโบ2ตัวเนี้ยจะเป็นคอมโบหลักของ Liquid เวลา Liquid ดราฟอินโวเกอร์ Liquid จะดราฟอินโวเกอร์คู่กับตัวหยุดหนักๆซัพพอร์ตที่มีตัวหยุดเยอะๆอย่างเกมนี้สังเกตรูบิกยกตาข่ายนากาแล้วก็ไลฟ์ซิลเลอร์นะครับมันจะทำให้อินโวเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอินโวเกอร์
จะถูกมองว่าเป็นตัวท้ายเกมแบบท้ายเกมสุดๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้แผนของการเล่นท้ายเกมสุดๆมันไม่ค่อยเวิร์กแล้วแผนที่ Liquid ใช้มาตลอดคือเขาจะใช้ทามมิ่งช่วงกลางเกมที่ฮีโร่ของเขาเนี่ยเก่งรวดเดียวดันขึ้นบ้านแบบเอาความได้เปรียบให้แตกไปเลยอะไรเงี้ยนะโอเคเราเห็นราฟแล้วนะเมื่อกี้นะเรากลับมาดูที่เกมกันต่อนะมาต่อกันที่นาทีที่3นะครับเกมนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามิราเคิลออกลิงออฟบาซิลัสมาไอแหวนเนี่ยลิงออฟบาซิลัสเนี่ยมันไม่ใช่ไอเทมที่อินวอเกอร์ออกทุกเกมนะแหวนเนี่ยออกเมื่อไหร่บ้างแหวนลิงออฟบาซิลัสเนี่ยจะออกเมื่อส่วนใหญ่เราเจอฮีโร่ที่มันเน้นตีเราเป็นกายภาพหรือตัวที่แบบตอดเราได้เยอะๆอย่างกรณีเนี่ยคือเขาเจอวีนอมยกตัวอย่างฮีโร่ที่เราสามารถออกลิงออฟบาซิลัสได้ที่เป็นตัวมิดนะอย่างเช่นชาโดว์ฟีนอย่างเช่นไวเปอร์และตัวที่ต้องออกเลยก็คือแฟนทอมแอสซาซินลิงออฟบาซิลัสเนี่ยจะกันเดเมจจากการที่โดน PA สแปมมีดได้เยอะมากเคยเห็นครั้งหนึ่งซูมิยะเล่นอีโมเกอร์เจอแฟนทอมแอสซาซินมิดอ่ะเขาออกไอ้ลิงออฟโปรเทคชั่นเนี่ยมาถือไว้ 2-3 อันอะอะไรอย่างนั้นนะเพื่ออะไรเพิ่มเกราะเพิ่มเกราะให้โดนมีดปาเบาลงอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของการออกลิงออฟบาซิลัสนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับของอินวอเกอร์ในยุคนี้นะอินวอเกอร์ช่วงนี้นะก็คือพยายามอย่ารีบออกไมดัสมากจนเกินไปเพราะว่าการยืนเลนสำคัญมากการแบบชนะเลนให้มากที่สุดสำคัญมากๆในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าอินวอเกอร์ช่วงนี้เนี่ยจะออกไอเทมเล็กๆก่อนไมดัสเยอะมากอย่างเช่นนูทริสแมน2อันแล้วเกมนี้มิราเคิลมีทั้งนูทริสแมนมีทั้งลิงและมีทั้งเมจิกวอร์นอีกอันนึงเห็นไหมครับก็จะเป็นไอเทมเล็กๆนะครับที่มาเติมสล็อตแล้วก็มาทำให้เราเนี่ยในช่วงเนี้ยช่วงเลเวล7ช่วงประมาณ 6-10 นาทีเนี่ยที่ยังไม่มีไมดัสเนี่ยสามารถยืนเลนสามารถมีสเตตมีเลือดทนการแก๊งได้บ้างแล้วก็สวนกลับได้จากบางทีเรามีโคสแนปมีซันสไตร์สวนกลับแก๊งในเลนมิดได้นะครับเมจิกวอร์เนี่ยเป็นไอเทมแบบชั้นดีเลยในการสวนกลับแก๊งอ่ะแนะนำเลยนะถ้าเกิดเห็นตัวซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นตัวแก๊งหนักๆแล้วเขาชอบเดินมามิดเนี่ยเมจิกวอร์เนี่ยเป็นไอเทมที่แบบคือมันจะช่วยเซฟชีวิตเราได้แล้วก็บางทีพลิกไปเลยจากที่เราจะตายคือเขาตายแทนอะไรเงี้ยจังหวะนี้นะก็จะเป็นจังหวะที่โดนแก๊งรอบที่2ของมิราเคิลนะครับสังเกตว่านี่แหละก็คือจุดอ่อนนะวิธีแก้ทางอินวอเกอร์ที่เบื้องต้นที่สุดเลยก็คือแก๊งช่วงต้นให้บ่อยอะซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามเวลาเจออินวอเกอร์ต้องเข้ามิดให้บ่อยคืออยากให้เขาได้เลเวลง่ายๆเด็ดขาดมันเป็นฮีโร่ที่ฮีโร่สไตล์เนี่ยฮีโร่ที่แบบชอบสเปซเยอะๆอยากได้เงินอยากได้เลเวลเนี่ยก็วิธีแก้ทางก็ตรงไปตรงมาใช่ปะก็คือแก๊งเขาให้เยอะที่สุดนะครับให้ดูอีกจังหวะนึงนะครับจะให้ดูว่าจังหวะนี้มิราเคิลเพิ่งเกิดมานะเพิ่งเกิดมาจากการตายเมื่อกี้ครั้งเมื่อกี้ดิสซัปเตอร์นะครับมาแก๊งนะครับแล้วก็ขังสโลแล้วก็ได้อินวอเกอร์ไปเป็นครั้งที่3นะคือเกมเนี้ยมิราเคิลตาย3ครั้งภายใน9นาทีเนี่ยถือว่าเยอะนะแล้วเกมเนี้ยเป็นเกมที่ลิควิดเนี่ยคัมแบ็คแบบไม่ธรรมดาเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามิราเคิลอินวอเกอร์เนี่ยช่วยให้เกมนี้เนี่ยมันคัมแบ็กกลับมาได้ยังไงนะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเล่นตัวมิดเนี่ยแล้วเราโดนกดอ่ะวิธีหนึ่งอ่ะที่เราสามารถทำได้ก็คือการหลบไปเข้าป่าแทนเนี่ยหรอไหมหลบไปเข้าป่าฟาร์มแทนวิธีนั้นก็เป็นวิธีที่ทำได้แต่สำหรับฮีโร่มิดโดยเฉพาะอินวอเกอร์อ่ะฮีโร่มิดมันต้องการเลเวลอ่ะผมอยากให้มองการฟาร์มป่าเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายนะการฟาร์มป่าเป็นทางเลือกสุดท้ายคืออะไรคือแบบเอาไว้แบบมันไม่มีวิธีแล้วอ่ะค่อยเข้าป่าวิธีที่มีก่อนที่จะเข้าป่าเยอะแยะอย่างเช่นให้สปอร์ตมาแก๊งมิดให้สปอร์ตไปแก๊งเลนอื่นอะไรเงี้ยนะตอนนี้ก็ตายมาครั้งที่4นะฮะเยอะมากๆเลยเยอะมากๆอยากให้เห็นเลยแหละว่าเกมนี้เขาคัมแบ็กได้ยังไงนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาตัวมิดโดนกดเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมิดเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะเราเป็นคนที่โดนกดอยู่คนที่จะช่วยเราได้เนี่ยคือซัพพอร์ตเราต้องบอกซัพพอร์ตเราว่าให้เขาทำเกมให้หน่อยถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามตัวมิดอ่ะอยู่ในเลนก็อาจจะให้เขามาแก๊งมิดหรือให้เขาไปแก๊งเลนอื่นก็ได้เพราะว่าการที่ไปแก๊งเลนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ซัพพอร์ตของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องไปซ้อหรือไปอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันคือเขาก็จะมาแก๊งเรายากขึ้นนะพูดถึงเรื่องซัพพอร์ตแก๊งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เลยเป็นหลักการอันนึงไงว่าเวลาเรามีตัวมิดที่ต้องการสเปซเยอะๆแบบเนี้ยอย่างอินวอเกอร์อย่างเงี้ยมันเลยถึงควรจะมีซัพพอร์ตที่เป็นตัวแก๊งและแก๊งแน่แต่เวล1อ่ะนึกออกปะคือถ้าเกิดเลือกอินวอเกอร์มาแต่เลือกซัพพอร์ตที่มันแก๊งไม่ได้เลยอย่างแบบ
เออเลือกลิดมาคู่กับเดสเซนอะไรเงี้ยสมมุตินะผมสมมุตินะลิดคู่กับเดสเซนมันทำสเปซอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะเก็ตปะมันยืนซ้อนได้อย่างเดียวอะแต่ส่วนใหญ่ยืนซ้อนได้อย่างเดียว ก็ตายอยู่ดียกเว้นเขาอยู่หลังแล้ว2คนอะไรเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นนะซัพพอร์ตที่ฮิตแพทเนี่ยก็เลยจะเป็นซัพพอร์ตแบบ aggressive มากอย่างพวกรูบิกพวกอะไรเนี่ยเอิร์ธสปิริตพวกเนี่ยเอิร์ธสปิริตเนี่ยก็กลับมาฮิตนะเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตแบบ aggressive อะซัพพอร์ตเดินทำเกมอะตายครั้งที่5แล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าโดนกดแค่ไหนนะถ้าเกิดเรารู้ตัวว่าเราเป็นตัวที่จะแบกทีมอะนะดูจากตัวแครี่ว่าตัวแครี่มันเลทแค่ไหนอะไรเงี้ยไอเทมที่ออกเสมอก็คือ Hand of Midas นะครับอินโวเกอร์นะอย่างเกมนี้เนี่ยมิราเคิลออก Hand of Midas มาช้ามากนะครับ14นาทีเนี่ยถือว่าช้ามากๆนะครับแล้วแน่นอนอินโวเกอร์ที่เพิ่งได้ Hand of Midas เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะ Hand of Midas เป็นของฟาร์มเพราะฉะนั้นแนวคิดหลักของการเล่นอินโวเกอร์ในช่วงเนี้ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เร่งเลเวลเร่งเงินให้ไวที่สุดแล้วให้คาถาฟ้าออกมาไวที่สุดในบางสถานการณ์เนี่ยคือประมาณ 80% ของเกมอ่ะเราสามารถออกคาถาฟ้าต่อไมดัสได้แต่ในบางสถานการณ์เนี่ยเราควรจะไปออกอย่างอื่นก่อนที่มาแก้ทางฮีโร่ศัตรูอย่างเช่นฟอร์สสตาร์ฟถ้าบางเกมเนี่ยเราเจอคล็อกเวิร์กสมมุตินะหรือเจอลิกิอะไรเงี้ยแล้วมันแก๊งหนักๆอ่ะบางทีเราสามารถข้ามไปออกฟอร์สสตาร์ฟก่อนคาถาฟ้าได้หรือถ้าเราเจอตัวอย่างบั๊กที่มันใบ้หรืออะไรเงี้ยต้องการแก้ใบ้หนักๆก็บางทีข้ามแบบพายุก่อนคาถาฟ้าได้แต่พายุเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเพราะมันแพงเกินไปฟอร์สตาร์เนี่ยเคยเห็นอยู่บ้างนะครับสังเกตว่าตอนนี้ทีมลิควิด4ตัวอยู่เลนล่างนะสังเกตปะคือตอนเนี้ยทีมลิควิด4ตัวเนี่ยพยายามสร้างสเปซให้อินโวเกอร์ฟาร์มอยู่นะนึกออกไหมคือบางทีเวลาเราเล่นซัพพอร์ตเนี่ยเวลาตัวแครี่โดนกดอ่ะบางทีเราก็มีแนวโน้มที่จะแบบไปอยู่กับเขากลัวเขาตายบางทีไปซ้อนเขาหรือไม่เนี่ยสมมติเขาเจอฮีโร่อีกตัวแบบเนี้ยแล้วก็พยายามจะไปช่วยเขาฆ่าฮีโร่ตัวนั้นอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งทำให้แบบเขาฟาร์มยากขึ้นไปอีกเพราะว่ายิ่งเราไปอ่ะเพื่อนฝั่งตรงข้ามก็จะยิ่งมากลายเป็นว่ามันก็จะออกัน2 2 3 3อะไรเงี้ยคือยิ่งหนักเข้าไปอีกอ่ะการสร้างสเปซให้เพื่อนที่ดีที่สุดอ่ะก็คือการไปอยู่เลนอื่นนะไปอยู่เลนอื่นแล้วก็แบบไปแก๊งไปดันป้อมอะไรเงี้ยคือทำไงก็ได้ให้เขาไปไกลๆจากตัวหลักเราอ่ะตัวฟาร์มเราอ่ะเกมนี้เนี่ยสังเกตว่าเมเนสกี้เนี่ยไม่ได้โดนซื้อด้วยการที่ลิควิดไปรวมกันอยู่ล่าเมื่อกี้สักเท่าไหร่นะคือเมเนสกี้เนี่ยเกมนี้ชัดเจนมากช่วงนี้ว่าจะเอาแต่อินโวเกอร์อย่างเดียวนะสังเกตป่ะว่าเขาต้องยอมปล่อยป้อมล่างแตกเพื่อที่จะแก๊งอินโวเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคือเวลาเราแยกฟาร์มอ่ะแล้วเพื่อนเรารู้งานอ่ะเขาจะได้อย่างไม่ก็เสียอย่างคือเมื่อกี้เมเนสกี้ก็ต้องเลือกว่าจะแก๊งอินโวเกอร์หรือว่าจะการป้อมถ้าเขาเลือกการป้อมเขาก็ให้อินโวเกอร์ฟาร์มจะบอกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนี่แหละคือทำไมการที่เราเป็นตัวฟาร์มเนี่ยเราอยู่แยกๆกับเพื่อนเนี่ยจะเวิร์กกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่รวมกันเกิดอะไรขึ้นเขาก็แค่วิ่งมาไฟอ่ะเพราะเขารู้ว่าเราไฟไม่ได้อยู่แล้วเขาก็แค่วิ่งมาไฟกับเราอ่ะแล้วเราก็ตายหรือไม่เราก็ต้องวิ่งหนีไปแล้วเราก็ไม่ได้ฟาร์มอีกอันนี้ครับคือที่ผมพูดตอนดาร์มนะคืออินโวเกอร์ฟาร์มใช่ปะอินโวเกอร์ยังไม่ได้คาถาฟ้าใช่ปะแล้วซิลเลอร์เนี่ยจะเป็นแครี่ที่ช่วยอินโวเกอร์สร้างสเปซก็คือการแก๊งสังเกตว่าเนี่ยแล้วซิลเลอร์เข้ามาอยู่ในรูบิกนะครับแล้วก็เดินมาทำเกมกับเพื่อนที่เหลือนะครับก็ไฟกันไปนะครับจังหวะนี้แล้วซิลเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่สู้โหดมากอยู่แล้วคือมีไอเทมแค่ชิ้น2ชิ้นเนี่ยดาเมจมันแรงมากนะครับแล้วดูอินโวเกอร์ครับอินโวเกอร์ทำอะไรอินโวเกอร์ฟาร์มอย่างเดียวนะอินโวเกอร์ฟาร์มอย่างเดียวอีกอย่างนึงที่จะเพิ่มเติมในคลิปนี้ก็คือการอัพทาเลนต์ของอินโวเกอร์นะอินโวเกอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ตัวนึงที่ถ้าสังเกตหลายๆคนเล่นช่วงหลังมาเนี่ยคือเขาไม่อัพทาเลนต์นะครับเพราะว่าการอัพเลเวลลูกแก้วเนี่ยมันได้ประโยชน์เยอะกว่ามิราเคิลเนี่ยอัพทาเลนต์ทีนึงก็ประมาณว่า20อ่ะคืออัพลูกแก้ว3ลูกให้เต็มก่อนนะอัพเอ็กซ์สอดนำอันนี้แน่นอนนะเพราะว่าเอ็กซ์สอดมันใช้ฟาร์มใช่ปะถ้าเกิดเกมไหนเสียเปรียบหนักๆยิ่งหนักเท่าไหร่ก็จะยิ่งอัพคอร์สมากขึ้นเพราะว่าเอามารีเจนเลือดแต่บางเกมถ้าเราไม่ได้เสียเปรียบหนักมากเนี่ยเราก็อัพคอร์สไว้สัก 3-4 แล้วก็อัพเวกตามขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สกิลเดเมจเราเนี่ยเมทิออร์เนี่ยมันกลิ้งไปไกลขึ้นแล้วก็ทอร์นาโดมันแรงขึ้นนะแล้วก็อะลักลิตี้ก็จะบวกแอทแทคสปีดให้เรามากขึ้นด้วยมาดูจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่มิราเคิลเนี่ยเพิ่งได้คาถาฟ้านะแล้วเหมือนเดิมครับเพื่อน4คนก็สร้างสเปซครับดันป้อมบนรัวๆครับดูตำแหน่งตอนนี้นะแล้วซิลเลอร์เนี่ยอยู่บนใช่ป่ะตามหลักแล้วอ่ะทีมเมเนสกี้เนี่ยถ้าเกิดเขาจะโดนขึ้นบ้านทาย3ตรงเนี้ยเขาต้องมาการถูกป่ะ
แต่ดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือแบบตอนแรกเนี่ยเขาเหมือนเขาจะเดินออกมาเอาวีนอมเห็นปะวีนอมดันป้อมอยู่เขาจะเดินมาเอาวีนอมนะแต่บังเอิญเขาไปเจอแมกนัสยืนอยู่ตรงนี้คืออะไรคือจริงๆทีมเมเนสกี้เนี่ยก็คล้ายๆว่าหน่วงเวลากลับไปกันไว้ก่อนแล้วก็ให้วีนอมเนี่ยดันป้อมกลางแล้วซัพพอร์ตของเมเนสกี้เนี่ยซ้อนวีนอมอยู่เห็นปะเผื่อแบบเผื่อลิควิดได้ป้อม2แล้วลิควิดจะวาร์ปมาไงเพราะลิควิดเมื่อกี้เพิ่งได้ป้อมทาย2ไปนะแล้วก็ดูการคอมโบสกิลนะดูคอมโบสกิลนะดูตอนนี้มีเมทิออร์กับโคสแนปนะครับดูจังหวะนี้นะเห็นมิราเคิลกดเช็คของก่อนปะมิราเคิลกดเช็คเลือดก่อนนะเฮ้ยเออเขามีอะไรบ้างวะไม่นะมีอะไรบ้างวะเลือด 1,500 เนี่ยโอเคได้อยู่ซัดเลยนะซัดโคสแนปเมทิออร์แล้วก็เดฟนิ่งบาร์นะครับคือไม่ต้องเปิดด้วยพายุเลยนะไม่ได้พายุใช่ปะโคสแนปเมทิออร์แล้วก็อุกกาบาตเนี่ยลงหลังDefending Bar ด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ทอร์นาโดจังหวะนี้นะไปโดน Disruptor นะครับคือเท่ากับจังหวะนี้เก็บได้2ตัวนะแล้ว Earth Spirit เนี่ยบางตายกลับบ้านไปเนี่ยเป็นจังหวะนึงที่แบบคือมันพลิกเกมสุดๆอ่ะตอนนี้เท่ากับว่าไม่มีซัพพอร์ตวาร์ปกลับมากันเลยนะตอนนี้มิราเคิลเนี่ยก็ได้ Boost of Travel แล้วนะครับแล้วก็ให้ดูกราฟนะคือจากจังหวะเมื่อกี้ที่ Meneski เนี่ยได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยนะก็แบบดิ่งลงมาเลยนะดิ่งลงมาเลยถามว่าถ้าเกิดเมื่อกี้มิราเคิลได้คาถาฟ้าช้ากว่านี้เนี่ยเขาจะได้คิวไหมเออน่านึกนะใช่ปะลองนึกดูนะผมคิดว่าเขาไม่ได้คิวนะเพราะเมื่อกี้เขาคอมโบ3สกิล4สกิลอะหรืออย่างมากเขาก็ได้คิวแค่มังนาตัวเดียวไม่ได้คิวดิสรัปเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทามมิ่งไอเทมเนี่ยสำคัญจริงๆนะถามว่าทำไมเราถึงต้องฟาร์มไม่ได้มากที่สุดก็เพราะว่าเรื่องแบบนี้แหละคือบางทีเกมมันพลิกด้วยจังหวะเดียวอะแล้วจังหวะนั้นเนี่ยการที่เรามีไอเทมบางชิ้นอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเลยอ่ะกับเราไม่มีนะจริงๆเกมเนี่ยผมมองว่าทีมเมเนสกิแพ้ดาร์ฟด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับการที่เขาเลือก AM มาเนี่ยแล้วเจอกับไลอัพเร็วขนาดเนี้ยคือไลซิลเลอร์มิลานาลูบิกนากาเดินทำเกมแบบเนี้ยมันทำให้แบบเขาแบบใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบช่วงต้นเกมไม่ได้เพราะด้วยความที่มันเป็น AM อ่ะลองนึกภาพดูนะถ้าเขาใช้ประโยชน์จากวินอมันเซอร์พิกแรกแล้วเขาไปเลือกตัวมิดแบบตัวมิดสไตล์ทำเกมฮาร์ดคอร์แบบพวกเนโครฟอนมังกี้คิงอ่ะผมว่าเขาอาจจะแบบสติกันแล้วบุกขึ้นได้มากกว่านี้อ่ะเกมเนี้ยด้วยความที่เป็น AM มันทีมที่มี AM มันไม่ใช่ทีมเน้นไฟไงเพราะ AM มันเป็นตัวที่เก่งด้านการฟาร์มกับการสปีดพุทมากกว่ามันไม่ใช่ทีมเน้นไฟนะแม็กนัสเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวที่เข้ากับ AM เท่าไหร่เพราะว่าแม็กนัสเนี่ยชอบไฟมากแต่ AM ไม่ชอบก็กลายเป็นว่าทีมเมเนสกี้เนี่ยต้องพึ่งพาคอมโบของแบบวีนอมแม็กนัสเอิร์ธสปิริตดิสรัปเตอร์อะไรเงี้ยมันมีแต่ตัวแบบตัวสกิลตัวเซตอะไรเงี้ยนะมันก็เลยจะยิ่งเจอแล้วซิลเลอร์เนี่ยลาร์ดพิกมาอย่างเงี้ยโอ้โหงงนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูจังหวะปิดเกมนะครับจังหวะนี้นะครับมิราเคิลมีบูททราเวลครับคาถาฟ้านะสกิลที่มีเนี่ยก็จะเป็นอะแรคิตี้ครับเมทิออร์นะแล้วก็คอมโบขึ้นบ้านที่ผมพูดถึงนะก็คือการเปิดอะแรคิตี้ให้กับแลซิลเลอร์ยืนตีป้อมนะครับพายุเนี่ยใช้ตัดจังหวะนะเห็นไหมพายุ EMP นะโกสแนปใส่แมกนัสนะดูการรักษาระยะห่างนะหลักๆก็คือเดินเข้าไปบัฟให้เนี่ยแลซิลเลอร์นะเวลาคอมโบสกิลเนี่ยเราต้องระลึกไว้ว่าเราคอมโบได้ครั้งเดียวนะใน1ไฟอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะคอมโบสกิลใส่ตัวที่มันสำคัญที่สุดอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็คือแมกนัสคือจัดไปหมดแล้วนะจังหวะนี้เหมือนจะรอดนะครับแต่สุดท้ายรู้สึกจะตายนะฮะมาดูอีกจังหวะนึงนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมือนเดิมครับดูบิกกับแลซิเลอร์เดินมาเจอวีนอมเก็บไปก่อนแล้วครับด้วยโคสแนปนะจริงๆเนี่ยถ้าถามคนเล่นอินวอเกอร์ว่าใช้สกิลไหนบ่อยสุดจังหวะไฟเนี่ยผมว่าอะแรคิตี้กับโคสแนป2อันนะคือจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราพึ่งพาสกิลหมู่เราเยอะไปแบบพวกอุกกาบาตโดยเฉพาะอุกกาบาตเนี่ยคนที่ฝึกเล่นอินวอเกอร์หรืออะไรเงี้ยมักมีแนวโน้มแบบเราไปโฟกัสกับพวกสกิลพวกนั้นเกินไปที่จะแบบลงให้มันสวยๆให้มันเท่ๆโดน5ตัวตายหมดอะไรเงี้ยนะจริงมันไม่ใช่จริงอินวอเกอร์มันเป็นตัวที่แบบมันยืดหยุ่นอ่ะมันลงสกิลจริงมันคือการลงสกิลตามสถานการณ์ด้วยซ้ำอ่ะแล้วจริงเราต้องรู้ว่าเราจะเก็บสกิลเราไว้ลงกับใครอ่ะอย่างเกมเนี้ยหลักๆก็คือแม็กนัสอ่ะเพราะว่า AM มันลงใส่ AM ไม่ตายอยู่แล้วเก็ตป่ะ
ก็ดูนะครับอย่างจะเห็นว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆมิราเคิลเนี่ยแทบไม่ทำอะไรเลยนะมันจะเห็นเกมแบบเนี้ยเวลาที่มันเอาดาร์ฟนะคือแบบมันแพ้ดาร์ฟจริงๆอ่ะเกมเนี้ยทั้งที่เมเนสกี้เนี่ยควรจะชนะไปแล้วตั้งแต่ต้นเกมแต่ว่ามันปิดไม่ลงเพราะฮีโร่มันไม่ได้ดาร์ฟมาเพื่อปิดต้นเกมเนี่ยเก็ตปะก็ผมมองว่าเกมนี้นะครับจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นความสัมพันธ์ของการดาร์ฟอินโวเกอร์นะแล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์ในทีมลิควิดว่าโอเคเขามีการ4ไปทำเกม4เพื่อช่วย1อ่ะสร้างสเปซให้อินโวเกอร์ฟาร์มนะแล้วก็จะให้เห็นดาร์ฟเมเนสกี้ที่แบบเฮ้ยตอนแรกไลน์อัพดูแบบต้นเกมเลยแล้วการเลือก AM เนี่ยมันเลยส่งผลให้เขาไม่สามารถใช้ความได้เปรียบต้นเกมได้ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าทามิ่งช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ AM มันต้องฟาร์มอยู่ไงมันมาช่วยดานช่วยอะไรก็ไม่ค่อยได้นะการออกไอเทมของมิราเคิลเกมนี้ก็ไม่มีอะไรนะตรงไปตรงมานะผมก็ไม่จริงๆผมพูดเกี่ยวกับอินโวเกอร์น้อยมากเลยลิงเก้นนี่ก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับมันก็การมานาวอยนะมานาวอยนี่เป็นสกิลที่แบบอินโวเกอร์กลัวมากนะเพราะว่ามานาเราเยอะนะลิงเก้นเนี่ยเป็นไอเทมที่ดีมากๆของอินโวเกอร์ถัดจากบลิงอยู่แล้วนะเอ้ยถัดจากคาถาฟ้าอยู่แล้วนะครับโอเคก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับในคลิปนี้นะโดยเฉพาะเรื่องการดราฟนะแล้วก็การแบบเล่นตามแผนในทีมอ่ะนะแล้วก็โดยเฉพาะตัวมิดอินโวเกอร์ก็คือจะเห็นเรื่องของการหลบไปฟาร์มแล้วก็การฟาร์มแยกกับทีมคนที่เล่นซัพพอร์ตก็น่าจะได้เรื่องว่าเวลาตัวมิดเราลำบากเนี่ยเราเล่นยังไงให้เขาฟาร์มฟื้นขึ้นมาได้อย่างเกมเนี้ยมิราเคิลฟาร์มฟื้นขึ้นมาเยอะมากนะอยากให้ดูกราฟมิราเคิลสีชมพูนะเห็นไหมว่าต้นเกมเนี่ยคือแบบหุ่มอย่างเน่าเลยอ่ะคือเงินแบบอันดับ5ในเกมอ่ะเงินจนกับแม็กนัทอีกอ่ะแต่ว่าดูช่วงนี้ที่เขาขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ลาก่อยและทูด้วยนะครับแล้วก็ติดตามเพจ Facebook กับช่อง Twitch Live ของลาก่อยได้เหมือนกันนะแล้วยังไงวันนี้ลาก่อยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ